กลิ่นกระดูกที่มันโดนทอดจะกรอบทั้งหมดนี่มันดีสวัสดีค่ะวินกี้แลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้ค่ะขอเปิดคลิปอย่างเป็นทางการนะคะรอบนี้ค่ะวินมาทริปทะเลกแล้วค่ะทุกคนค่ะโดยเราจะไปหัวหินชะอําและก็ปราณบุรีกันค่ะและขอเริ่มที่แรกด้วยปราณบุรีจ้าเพราะว่าเราจะขับมาจนสุดก่อนแล้วค่อยทยอยกลับไปที่กรุงเทพของเราค่ะและร้านแรกที่เรามาต้องขอบคุณลูกเพจค่ะที่เชฟมาบอกพี่ปราณบุรีที่นี่อร่อยแถวตลาดสันแก้วซึ่งร้านแรกที่จะไปนั่นคือร้านรสเตอร์คาเฟ่ค่ะ Let's go ทุกคนคะขอให้เราเนี่ยจะเป็นทางการนะคะคุณนกค่ะเป็นเพื่อนดิฉันตอนอยู่ที่บ้านเราลองด้วยกันค่ะกินนอนด้วยกันและนางก็บอกว่านางขอจอยชิมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าคนเดียวค่ะไม่ได้ไปกินร้านดีๆก็เลยขอเกาะมากินกับเราด้วยเกาะว่าเกาะแต่ว่านางนั้นทำโครงการบ้านที่หัวหินนางเลยจะขอทายอินโปรโมทในช่องค่ะโปรโมทได้โครงการชื่ออะไรคะโครงการชื่อเซอร์แมนค่ะอยู่กว่าอินซอย102เป็นบ้าน2ชั้นสไตล์โมเดิร์นถ้าก็ถ้าชอบก็เข้าไปดู Facebook เซอร์แมนหัวหินได้ขึ้นให้หน่อยไปขึ้นให้ด้วยได้ค่ะก็คือนางอยู่ทุกวีค่ะสามารถมาชิมแชทกับนางได้ว่าสนใจบ้านขอพาชมได้ไหมนางทำได้หมดค่ะอยากด้วยความที่ร้านแรกนั้นไมค์บุมบิมเกิดอาการขัดข้องทางเทคนิคขออภัยมาณที่นี้จริงๆค่ะก็เลยจะขอทำเป็นรีแอคชั่นวิดีโอสำหรับบางเมนูนะคะที่เสียงมันค่อนข้างเบาจริงๆเมนูแรกกันเลยเริ่มต้นที่แบล็คพีน่าที่เป็นโครบูกาแฟน้ำสับปะรดเนาะตัวนี้ค่ะด้วยความที่จังหวัดประจวบเนาะเป็นจังหวัดที่ปลูกสับปะรดเยอะมากนั้นเนี่ยทางร้านนี้เขาก็เลยมีการนำน้ำสับปะรดมาผสมกับกาแฟให้เราชิมเท่าที่จำได้ดูจากรีแอคชั่นของบุมบิมนะคะจำได้ว่ากาแฟวันนั้นเป็นกาแฟแบบขั้วกลางแล้วก็หอมอร่อยเลยแล้วมันเข้ากับน้ำสับปะรดมันมีความแบบอมหวานจากน้ำสับปะรดแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็กลิ่นก็สดชื่นเลยอร่อยตัวนี้ต้องไปตามแต่มันเป็นซีซันนอลเมนูก็ต้องรีบนิดนึงค่ะไม่แน่ใจว่าน้องจะมีถึงเมื่อไหร่ส่วนลาเต้ของคุณนุกนั้นไปดูค่ะคุณนุกก็ค่อนข้างเสียงยังได้อยู่ลาเต้ก็คือลาเต้ใช่ก็คือลาเต้เราจริงๆคือเราแบบเป็นคนชอบกินกาแฟแบบชอบกินกาแฟสีนมแต่เราไม่ได้เกลียดกาแฟว่าแบบอันไหนแบบเป็นขั้วกลางขั้วอ่อนขั้วเค็มอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นลาเต้ที่อร่อยแบบกินง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ชอบหวานก็บอกคงไม่เอาหวานแต่น่าเสียดายมากๆที่น้ำเก๊กฮวยสูตรคุณแม่หมดเขาบอกน้ำเก๊กฮวยสูตรเนี้ยมีมาตั้งแต่ตอนปี2524ค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทำอยู่ดิฉันอยากไปชิมตัวนี้มากที่สุดแล้วในร้านนี้แต่ว่าวันนั้นมันหมดตัวสุดท้ายคือตัวเดอร์ตี้ที่ได้ชิมเดอร์ตี้ของร้านนี้นะคะจำได้ว่าจะเป็นตัววิปปิ้งครีมผสมกับนมสดในปริมาณที่อาจจะวิปไม่มากนักถือว่าไม่ได้คลักๆแต่ด้วยความที่บิ๊มเปิดตัวเดอร์ตี้ที่ได้ชิมครั้งแรกจากร้านที่ใหม่เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้นะคะร้านนี้ปุ๊บแล้วตอนนั้นนะที่ไปกินอ่ะร้านเขาใส่วิปเยอะมากแบบเดอร์ตี้ร้านนั้นเขาจะมีความวิปปิ้งครีมเกือบล้วนอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยความค้นคลักนี่มันคือใช่คือสิ่งที่เรารักแต่ของร้านนี้เนี่ยเดอร์ตี้เขาจะเป็นวิปปิ้งครีมผสมนมซึ่งก็จะไม่ได้คลักมากๆก็จะเป็นแบบก็ยังมีความหอมนมสดความมันอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะอร่อยค่ะแต่โดยส่วนตัวยังชอบคลักกว่านี้ค่ะและนี่ก็คือร้านกาแฟร้านแรกที่ปราณบุรีค่ะ Grocer Cafe ค่ะไปกินกันได้ค่ะอร่อยถ้าเกิดใครแวะมาแถวตลาดฉันแก้วนะคะก็อย่าลืมแวะไปลองเก๊กฮวยสุดคุณแม่แทนบิ๊มด้วยนะคะแล้วบอกกันด้วยนะรสชาติเป็นยังไงอยากกินมากแต่ตอนนี้ค่ะเราไปดูร้านที่2กันเลยจ้าขอนำเสนอร้านจิ้มแมวนั่นเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะดูหลายร้านมากๆคือปราณบุรีมันดูเป็นที่ที่มีร้านอาหารน่ากินเยอะมากแต่ฉันก็เลือกไม่ถูกแต่ฉันไม่เปิดโพสใน IG ใช่ป่ะปรากฏว่าคอมเมนต์คือแบบแตกร้านอาหารโคตรเยอะเลือกไม่ถูกเลยก็เลยแบบไปค่อยๆใส่ Excel แล้วทำทีละร้านแล้วก็รู้สึกว่าเจ๊แมวดูน่าติดตามมากๆก็เลยขอมาลองเจ๊แมวค่ะนะคะแล้วนี่ก็ถึงหน้าร้านแล้วค่ะหน้าร้านมีรถจอดเยอะมากๆฉันก็เลยแบบมันต้องดีแน่ๆเลยทุกคน Let's goตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่ในร้านเจ๊แมวค่ะสั่งไปทั้งหมด3อย่างได้การีปลาลิ้นหมาท่อที่เขาบอกเป็นเดอะบัสแล้วก็เป็นสั่งแกงส้มไข่ปลาตอนแรกลังเลมากว่าจะเป็นแกงส้มหรือยำไข่ปลาแต่แกงส้มไปละแล้วก็มีน้ำพริกไข่ปูฉันแอบสั่งแยกพี่ต่อไปห้องน้ำมาแล้วฉันได้น้ำพริกไข่ปูไปเลยตัวนึงเป็นปลาหมึกแดดเดียวค่ะจริงๆอ่ะเขาบอกว่าร้านนี้ที่ดังคือปลาหมึกต้มหวาน
แต่มันหวานไงรู้สึกไม่ถนัดแน่ๆแล้วก็บอกปลาหมึกแดดเดียวก็อร่อยมากมีคนแนะนำให้บิ๊มซื้อกลับไปสามมือก็เลยแบบนั่งสั่งหมึกแดดเดียวมากินก่อนแล้วกันค่ะเผื่อซื้อกลับจ้ะสั่งทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะท้องร้องคมครามมากๆค่ะจานแรกเลยของกินปลาริ้นมาหน่อยทุกคนบอกว่าร้านนี้ปลาริ้นมาอร่อยมากใส่เค็มราดลงมาค่ะน้ำปลาทอดได้ดีค่ะก็คือข้างนอกกรอบแหละข้างในก็ยังนิ่มอยู่แล้วก็ปลาสดปลาไม่มีกลิ่นแต่ก็เป็นนั่นแหละปลาทอดอ่ะน้ำปลาก็เป็นแนวแบบไม่หวานเลยคือเค็มอย่างเดียวจริงๆอ่ะเป็นแบบที่ชอบไม่ชอบการที่บอกว่าราดน้ำปลาแต่น้ำปลาหวานนั้นไม่ได้ไม่ชอบไม่อร่อยหวานอ้อนกลมกล่อมกินกับข้าวสวยต้องดีมากๆชิ้นนี้ถ้าพูดถึงปลาลิ้นหมาส่วนที่ชอบที่สุดคือส่วนนี้ค่ะเพราะว่าล้างมือแล้วนะว่าตรงนี้จะกรอบที่สุดแล้วมันจะอร่อยมันจะมีความแบบของทอดอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะทุกคนก็จะกรอบทั้งหมดกลิ่นกระดูกที่มันโดนทอดจะกรอบทั้งหมดนี่มันดีแล้วแค่นิดอร่อยค่ะปลาสดแหละเนื้อปูอร่อยแต่ข้าวแบบแข็งไม่นิดนึงมือสั่นอะเมื่อกี้ใช่ป่ะเจอไปชิ้นปลาลิ้นหมาเจอส่วนพุงที่มันติดมันอะก็ว่าอร่อยแล้วคือเนื้อมันจะซุยแล้วมันก็จะละลายไปกับเนื้อใช่ป่ะเจอส่วนไข่ฉันก็แบบโอ๊ยตายแล้วฉันชอบกินไข่ปลาแล้วก็ได้มาจริงๆพี่ต่อเป็นคนเจอชิ้นนี้พี่ต่อไม่กินไข่ฉันก็เลยแบบหนูขอรับเองหอมค่ะชอบมากเลยค่ะไข่ปลาไข่เลิฟในตัวไข่มันเป็นแบบแตกแล้วเป็นชิ้นเล็กปะมันดูเป็นก้อนติดกันมากกว่าไม่รู้สึกว่าเป็นชิ้นเล็กแต่รู้สึกหอมกลิ่นไข่ทอดมันจะไข่ปลามันจะมีกลิ่นมันอะแล้วเนื้อปลาก็สดชิมน้ำพริกไข่ปูกันต่อดูดีมากๆไข่ปูดูเยอะแล้วก็กระเทียมดูเครื่องเยอะมากๆแซ่บบอสแซ่บตื่นเต้นอย่างนี้จริงๆคิดว่ามันจะเป็นเย็นหรือร้อนคือคิดมาตลอดว่ามันต้องธรรมดาแต่ไม่คิดว่ามันจะเจี๊ยบเว้ยมีความเย็นแบบเย็นตู้เย็นอะแล้วพอกินมันก็สดชื่นแบบอู้เฟรชอย่างเงี้ยโอเคอะไข่ปูมันแต่ว่ามันชอบเครื่องมาเครื่องมันมีความแบบเปรี้ยวหวานอ่อนไข่มันอ่อนอร่อยดีสดชื่นมากๆตื่นเลยรู้สึกว่าอุ้ยเป็นการล้างแบบล้างของทอดในปากให้สะอาดมากๆพอกินเสร็จน้ำลายเริ่มออกมาจากปากอร่อยค่ะมันๆดีไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้คือคิดมาตลอดมันจะเป็นอีกรสนึงอ่ะพอมากินแล้วก็ค่อนข้างตกใจอ่ะดูน้ำลายแหละอร่อยค่ะกินแก้มกับปลาต้องดีมากๆเลยเพราะมันสดชื่นอ่ะทานได้ดีหอมกระเทียมจ้ะขอลองกินแบบกินกับแตงกวาโอเคอร่อยดีทุกคนคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการเลือกชิ้นหมึกที่อร่อยที่สุดชิ้นที่อร่อยที่สุดก็คือชิ้นคือหมึกแดดเดียวเนาะมันจะเป็นตัวใช่ป่ะเห็นป่ะเราอะจะไม่ชอบชิ้นแบบชิ้นที่เป็นส่วนข้างบนที่เป็นตัวปลาหมึกปกติมันเป็นชิ้นแรกๆจะไม่ชอบชอบส่วนหางเลยเพราะรู้สึกว่าส่วนหางเวลาทอดมามันจะกรึบที่สุดแล้วมันจะอร่อยที่สุดเพราะว่าที่บ้านเวลาแม่ทำแม่จะฝ่ามันต้องบางก่อนค่อยทอดแต่ส่วนปลายจะดีมากกินแล้วนะคะไม่จิ้มอะไรเลยนะพอดากินแล้วว่ามันเป็นรสเค็มมันอ่อนแล้วก็ทอดมันได้ดีทอดแบบทอดไม่แข็งเกินไปกินแล้วแบบนิ่มไม่เหนียวเลยกินเล่นกับข้าวก็อร่อยแกงดูดีมากเป็นแกงส้มที่สีส้มมันอ่อนแล้วดูใสๆดูมีความต้มยำน้ำใสนิดนึงอ่ะที่มันมีสีส้มติดมาแค่นั้นแหละแล้วที่สำคัญคือยอดมะพร้าวดูอ่อนมากๆคือเวลากินยอดมะพร้าวจะรู้นะถ้าเกิดมันแบบชิ้นเล็กๆหน่อยมันดูเป็นส่วนหัวของตัวยอดมะพร้าวดูจะเป็นแบบกรอบๆอ่อนและไข่ปลาเม็ดอย่างไรคิดว่าเป็นไข่มุกใหญ่มากๆค่ะน่ากินรสมือร้านนี้ฉันว่าเขาแบบถูกจริตขายดีกว่าไม่หวานจนเกินไปใครที่แนะนำร้านนี้ถือว่าเราทนเดียวกันจริงจ้านี่มันไข่ปลาหรือไข่มุกอันดามันค่ะทุกคนคะใหญ่มากๆเข้าลูกตาสว่างแล้วสมอร่อยสดชื่นเลยมีความแบบเผ็ดเปรี้ยวเค็มอร่อยเลยไม่หวานด้วยมีความแบบฟีลลิ่งยังส้มที่บ้านอ่ะแบบอย่างกรุงเทพของเรานะแกงส้มจำพีจะหลายที่จอดติดหวานแล้วก็พริกเข้มๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาแบบเขาเผ็ดแต่เขาเผ็ดแบบคล้ายเผ็ดพริกขี้หนูมากกว่าเครื่องแกงเขาแบบไม่ได้แบบคลักคลักมีความต้มยำน้ำใสอย่างที่พูดไปจริงๆแล้วก็แบบอร่อยไข่ปลาต้มพอดีมากไข่ปลาคือยำมาต้มจ้ะต้มได้ดีถูกต้องค่ะยอดมะพร้าวค่ะที่เห็นแล้วว่าอ่อนนักอ่อนหนาหน้าอ่อนจริงๆ
อ่อนจริงต้องไม่ดีด้วยเนื้อไม่นิ่มจนเกินไปเนื้อแบบกำลังกรอบนิดนึงอ่ะเราชอบแบบนั้นมากชอบมากเลยรู้สึกว่าแบบมันมีเทคเกอร์ของความทั้งกรอบของเนื้อยอดมะพร้าวจริงๆอ่ะแล้วหอมที่กินยอดมะพร้าวอยู่ในตัวมันอ่ะมันดีมากๆทุกคนแกงส้มกินไปกินมาคือตัวยอดมะพร้าวเพราะกินเยอะมันหวานมากๆเลยเว้ยมันตัดกับรสเผ็ดรสเปรี้ยวของแกงส้มได้ดีมากคือแบบตาลอยเป็นการเปิดมือแรกที่ดีค่ะแซ่บสวยสดจริงๆแล้วก็ไม่เหม็นคาวเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนใหญ่ร้านอาหารที่มันจะแบบไม่มีกลิ่นคาวเพราะว่าเขาขายออกเยอะจริงๆคือแบบเทอร์โนเวอร์เขาสูงอ่ะอันนี้คือเห็นลูกค้าเขาเยอะมันก็เลยแบบสดรสมือได้แนะนำร้านนี้ค่ะเป็นการเปิดมือที่ดีมากที่ปรางอยู่ดีจ้าอร่อยเชิญพี่ต่อลิ้มรสค่ะเราจะไปร้านต่อไปกันจ้าเราว่าสรุปร้านนี้คือ1วัตถุดิบสดเพราะว่าคนเยอะเราว่าวัตถุดิบสดและคัดมาดี2ราคาดี3รสชาติปรุงได้ถูกปากคนที่ชอบรสแบบกับข้าวรสที่ไม่หวานนำเขาปรุงได้ดีมากถูกปากมากค่ะก็เลยอยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่ชอบกินรสเดียวกันลองมาร้านนี้ดูค่ะแล้วอร่อยแต่ตอนนี้ค่ะต้องไปหาของหวานล้างปากกันก่อนแล้วค่ะแถวนี้มีลูกเพจแนะนำมาว่ามีร้านขนมที่คุณบิ๊มน่าจะชอบอยู่ไปค่ะ Let's go พี่ต้าตอนนี้นะคะเรากำลังทำการตามล่าหาขนมถ้วยตะไลบายชบาอยู่ที่ซอย16ขวนไปรถไปแล้วรอบนึงแล้วก็ไม่หาไม่เจอแล้วก็เจอเด็กอยู่ข้างๆก็เลยถามว่าน้องคะขนมถ้วยอยู่แถวไหนน้องบอกว่าไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับแล้วขวนรถกลับมาน้องเขาก็โบกเขาบอกว่าพี่มันอยู่ซอยข้างๆฉันก็แบบหรอแต่เมื่อกี้ไม่ผ่านร้านนึงดูคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นขอเลยขอจอดก่อนถ้ายังไม่มีก็จะไปซอยข้างๆให้น้องบอกค่ะเพราะว่าแถวนี้มีขนมถ้วยหลายร้านไงก็กลัวน้องบอกผิดแต่มันดูจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าพี่ต่อไหนอุ้ยจริงด้วยย้ายไปอยู่ที่สุราซอย6นี่ไงน้องพูดถูกค่ะทุกคนคะน้องไม่หลอกว่ะน้องพูดถูกว่ะทำไงดีเดี๋ยวกลับไปหาน้องคะพี่ขอบคุณนะคะซอยนี้เนาะไม่เป็นไรมีคนบอกเราให้ไปข้างหน้าได้ขอบคุณนะคะครับน้องหนึ่งท่านจะเรียกแม่ให้ขนมกล้วยไข่ยังไงคะกล่องละ20เอากล่องนึงค่ะอันนี้ข้างล่างทำเป็นน้ำตาลยังไงนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมปัจจุบันขายเยอะไหมคุณยายขายเยอะนี่ค่ะขนมครกใช่ใช่ผมเมื่อกี้พูดถึงขนมครกขนมถ้วยตะไลค่ะบายชบาแก้วค่ะสูตรคุณยายเองแต่กะทิเขาดูดีมากจริงๆเขาดูกะทิสิกะทิดูมันมากๆมาค่ะกินแล้วนะคะถ้าดูข้างล่างเขาบอกว่าข้างล่างเขาใช้น้ำตาลคุณยายบอกว่าข้างล่างใช้น้ำตาลมะพร้าวแล้วข้างบนก็ใช้กะทิสดกินแล้วนะคะหวานน้อยขอบคุณที่แนะนำมานะคะใน AG ที่เห็นเคยตามมาแล้วหวานน้อยจริงๆส่วนข้างล่างที่เป็นฐานตัวแป้งอ่ะมันหวานอ่อนๆเลยแล้วมันก็หอมน้ำตาลมะพร้าวเว้ยมันกลิ่นที่หอมมากๆหอมแบบหอมนวลๆอ่ะแล้วข้างบนก็เป็นกะทิที่มันมากแล้วแบบไม่เค็มจนเกินไปเค็มอ่อนๆเลยอ่ะขนมถ้วยที่หวานน้อยคือสิ่งที่แบบประเสริฐ220 บาทค่ะ8 ชิ้นอร่อยมากจะมาก็โทรมาจองเขาหน่อยเขาปิดประมาณ3แต่เนี่ย2:30ก็จะหมดละเหลือ2กล่องอร่อยมากินตามได้ค่ะร้านอยู่ที่ซอย16อยู่แถวๆร้านอาหารกัวแจ๋วอยู่ตรงซอยที่เป็นตรงข้ามเป็นวัดนะคะแล้วเป็นเซเว่นเลี้ยวเข้ามาได้เลยค่ะร้านอยู่ทางด้านขวามือค่ะเป็นสูตรที่ตกรุ่นกันมานะคะจากคุณยายแล้วก็สอนมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เมื่อกี้พี่ที่เป็นโลคอลเขาบอกเลยว่าเจ้านี้อร่อยสุดจ้าให้ลองมาตามก็อร่อยจริงๆอ่ะตกใจเลยอ่ะรู้สึกกะทิมันๆมากจริงๆขอบคุณที่แนะนำค่ะไปค่ะตอนนี้ของหวานล้างปากแล้วไปกินของข้าวกันต่อจ้าพี่ต่อมาปราณเขาบอกว่าต้องกินท่อนมันฉันขอไปชิมท่อนมันหน่อยสิว่าเด็ดหรือเปล่าเธอคนนี้ค่ะเธอปากปื้มกับขนมถ้วยฉันมากตอนแรกผมมีว่าพี่มีเหลือให้ชิ้นเดียวพอแล้วเหลือ4 ชิ้นกินหมดวะถ้ามันไม่หวานคือกะทิดีมากดีแบบที่ดีที่ถูกต้องหัวกะทิอ่ะค่ะเราว่าเราก็กินหวานน้อยแล้วกินหวานน้อยแล้วเราคิดว่ามันก็ไม่หวานเลยคือแบบมันแค่จะคาวอย่างเดียวเพราะว่ากะทิข้างบนมันเค็มใช่ปะแต่ถ้าคนไม่ชอบใส่หวานเลยแล้วชอบความหวานนิดหน่อยเค็มๆในอย่างเงี้ยดีเลิศประเสริฐสีแต่จีน20 บาทเธอคิดว่าจะหากินที่กรุงเทพได้ปะจัดค่ะดูสิดูที่หมดกล่องของจริงจ้าและร้านต่อมาที่อยากจะลองชิมก็คือทอดมันแม่ผ่องสีนั่นเองจ้าอยู่ใกล้กับครัวเจ๊แมวเลยค่ะเดินตรงข้ามฝั่งมาก็เจอเลยจ้าเมื่อกี้ถามพี่เขาว่าแตกต่างทอดมันที่อื่นยังไงเขาบอกว่าเป็นใช้แต่ปลาเนื้อปลาล้วนไม่ใส่แป้งเลยแล้วก็ไม่ใส่น้ำทำให้เวลาไปฟรีซเนี่ยเราออกมาทอดมันจะฟูเหมือนเดิมสามารถซื้อกลับกรุงเทพได้จ้าเดี๋ยวรอชิมนะคะแล้วเมื่อกี้ก็เห็นมีน้ำกระชายขายช่วงนี้ก็เห็นว่าน้ำกระชายจะดีต่อสุขภาพก็เลยสั่งเลยค่ะเพราะอยู่อีกหลายวันขอบำรุงสุขภาพก่อนทุกคนทอดมันให้ผงสีให้เยอะกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าเซต100 บาทคิดว่าแบบไม่กี่ชิ้น4-5 ชิ้นเยอะอยู่อ่ะพี่ต่อประมาณ7 ชิ้นน่ะ
อนแรกจะกินแบบขำๆจุ๊บจี๊บอะไรอย่างเงี้ยเช็ดชิ้นยิ่งใหญ่อ่ะนี่เพิ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จเองอ่ะเรามาต่อราดีแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรกระเทาะจ้าสู้ๆนะจ๊ะมาค่ะขอชิมหน่อยขอกินแบบไม่จิ้มก่อนแผ่นหัวทอดค่อนข้างบางเนื้ออร่อยก็เป็นเนื้อปลาแหละแต่ว่ารสชาติหวานอมเค็มเผ็ดคือหอมกลิ่นเครื่องเทศเลยหอมกลิ่นพริกเนื้อแบบเนื้อรู้ว่าใส่ปลาอย่างนึงจริงๆเนื้อมันมีความแบบไม่แป้งเท่าไหร่อ่ะแล้วก็รสชาติจ้านอร่อยแหละหอมแต่ว่าต้องคนที่ชอบกินรสแบบหวานอมเค็มนะเพราะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะมีความแบบหวานค่อนข้างชัดนิดนึงแต่ว่าเยดาคืออร่อยมากหอมพอกินของเผ็ดแล้วก็มาตัดรสชาติด้วยน้ำดื่มค่ะวันนี้สั่งกระชายมาเธอปกติที่บ้านทำให้กินบ่อยมากนี่ทำดีกระชายหอมเลยอยู่ใช้กระชายเข้มข้นจริงๆอ่ะหอมแล้วก็เขาไม่หวานมากว่ะน้ำเขาดีคือเป็นเปรี้ยวอมหวานอ่อนแล้วก็หอมกลิ่นกระชายอร่อยเลยแล้วบรรยากาศร้านคือดีมากมีความแบบเป็นคาเฟ่ที่น่านั่งรู้สึกว่าเป็นแบบบรรยากาศดีเป็นไม้ต้นไม้เยอะๆแล้วก็ไม่ร้อนอ่ะลมถ่ายเทดีมากชอบแต่ถ้าต้องการมาแบบปล่อยวันตอนบ่ายๆฉันว่าที่นี่ก็ดีนะบรรยากาศดีมีคนบอกน้ำยาปูอร่อยแต่ตอนนี้กินไม่ไหวแล้วค่ะใครมารอบหน้ามาลองแทนหน่อยนะคะแล้วบอกด้วยรสชาติเป็นยังไงแต่ตอนนี้ชอบน้ำกระชายค่ะสดชื่นดีโบบายไงกับเราอ่ะเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะขอไปแวะจุดถ่ายรูปพี่ปราณค่ะมีคนบอกมีจุดนึงที่แบบต้องถ่ายฉันจะต้องไปถ่ายจุดนั้นกันต่อกินให้นี่หมดก่อน Let's goมาถึงเลือกทะเลน่ะเหรอเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันเบื่อกรุงเทพมากเลยตอนนี้ฉันก็ขอดินฟ้าอากาศค่ะขอลมทะเลปะทะร่างกายนิดเดิมโดยมีพี่ต่อผู้ไปกับฉันทุกที่พาฉันมาเที่ยวอีกแล้วค่ะทุกคนคะเมื่อวานเพิ่งมี Q&A ไปเว้ยแล้วก็เบากับพี่ต่อพี่ต่อบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้มี Q&A พี่ต่อบ้างพี่ต่อจะแฉฉันตอบกลับมาโอ้ยแฝงข้าวแฉด้วยป่าแหลมอ่ะ